ทำไมถึงชื่อข้าวต้มล่ะคะมีที่มาไหมจริงๆคือตอนแรกไม่รู้ว่าจะให้น้องชื่ออะไรดีใช่ไหมแต่ว่าคุณพ่อชอบทานข้าวต้มแล้ววันนั้นเหมือนเป็นวันที่มีญาติเขาแบบว่าซื้อพันปอมเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็เลยตั้งคู่กันว่าแบบข้าวต้มกับข้าวผัดอะไรอย่างนี้แต่แบบว่าแต่ก่อนเจอน้องข้าวผัดบ่อยมากแต่นี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วข้าวต้มก็จะแบบดุแบบโคตรดุอะทุกคนข้าวผัดอะไม่ดุเลยข้าวผัดแบบน่ารักมากข้าวผัดแบบเฟรนลี่แบบสุดๆข้าวต้มก็คือแบบมาชอบงับคุณใช่ไหมลูกเอา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 เรารู้หมดแล้วว่าแบบเตียงเราลงน้องข้าวผัดไม่ได้เจอน้องเลยอะแบบไม่ได้เจอเลยจริงๆนานมากนานมาแล้วแสนนานที่ไม่ได้เจอน้อง นี่ไงตัวเล็กใจบางแก้วของแท้แต่เขาบอกว่าแบบหมาจะแบบพฤติกรรมเหมือนเจ้าของอะไรเงี้ยใช่ไหมหนูไม่ใช่นะหนูไม่ใช่คนดุสักเท่าไหร่